สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ยังคงมีผลกระทบทางด้านสภาพอากาศมาให้ได้ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ทางแถบยุโรปตอนใต้นะครับรวมไปถึงที่สหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงส่งผลทำให้หลายพื้นที่นะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำสถิติรอบใหม่สูงกว่า50องศาเซลเซียสซึ่งแน่นอนครับว่าชาวอเมริกันตอนนี้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วก็ได้รับคำเตือนจากทางการนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีขณะเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือที่อินเดียเผชิญกับภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมครับซึ่งตอนนี้ส่งผลในพื้นที่หลายรัฐครับซึ่งมีรายงานว่าบางจุดครับระดับน้ำของแม่น้ำบางสายสูงที่สุดในรอบ45ปีครับแล้วก็แน่นอนครับว่าทำให้น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมทางริมฝั่งแล้วก็กระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนซึ่งนี่เป็นภาพมุมสูงครับแสดงให้เห็นถึงภาพของแม่น้ำยมุนาในประเทศอินเดียที่มีระดับสูงขึ้นแล้วก็ล้นขึ้นมาในรอบ45ปีซึ่งเป็นสัญญาณเป็นภัยคุกคามต่อพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า20ล้านคนซึ่งตอนนี้ทางการอินเดียได้ส่งทีมวิศวกรไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนแห่งหนึ่งเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยขณะที่ประชาชนอีกหลายพันคนต้องถูกสั่งอพยพย้ายไปอยู่ในค่ายบรรเทาทุกข์ชั่วคราวหรือตามถนนที่สูงจากระดับน้ำท่วมในช่วงเวลาที่หลายพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำก็ถูกน้ำท่วมทั้งโรงเรียนและหน่วยงานของภาครัฐถูกสั่งปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยถนนหลายสายสะพานอีกหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ำนอกจากนี้การทำงานของทีมกู้ภัยก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ยังมีคำเตือนด้วยนะครับว่าฝนอาจจะตกลงมาเพิ่มอีกภายในวันนี้ซึ่งสื่อท้องถิ่นของอินเดียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว100คนในหลายรัฐไม่ว่าจะเป็นทั้งที่รัฐปัญจาบรัฐหิมาจันประเทศหรือแม้แต่ที่รัฐอุตตราขันถนนสายหลักระบบการให้บริการการติดต่อสื่อสารขัดข้องหลายพื้นที่เพราะว่ามีดินถล่มและก็น้ำท่วมสูงส่วนที่เกาหลีใต้ครับมีเหตุการณ์ดินถล่มลงมาจากภูเขาในเขตปกครองจองซอนหลังจากที่มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันติดต่อกันมานาน3วันทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นนะครับไม่รวมกับเหตุการณ์น้ำท่วมหนักและดินถล่มอีกหลายจุดส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต24คนบาดเจ็บ9คนและสูญหายอีก10คนและตอนนี้ยังมีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำบ้านเรือนกับถนนถูกน้ำท่วมเสียหายหลายคนต้องละทิ้งบ้านเรือนของตนเองย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวขณะที่ทางการท้องถิ่นในจุดที่ประสบภัยต้องออกคำเตือนให้เร่งอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนออกมายังจุดที่ปลอดภัยกว่าเพราะว่ามีรายงานน้ำล้นเขื่อน1แห่งในเขตชุงชองเหนือและยังพบว่าในน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลลงสู่เขื่อนโกซานตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดที่เขื่อนจะรับไว้ได้แล้วดังนั้นจึงถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมากที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันกับเขื่อนโกซานแห่งนี้ส่วนเมื่อวานครับก็มีรายงานเรื่องของเหตุการณ์รถไฟตกรางไป1ขบวนที่เมืองชุงชองเหนือเนื่องจากว่ามีดินถล่มลงมาทับรางรถไฟส่งผลทำให้วิศวกรในพื้นที่บาดเจ็บไป1คนทางการรถไฟของเกาหลีใต้ต้องสั่งให้รถไฟบางขบวนหยุดวิ่งนะครับในจุดเส้นทางนี้แล้วก็ยังมีรถไฟหัวกระสุนหรือว่ารถไฟความเร็วสูงที่ส่งผลทำให้การให้บริการต้องถูกเลื่อนแล้วก็ล่าช้าออกไปขณะที่นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ได้เรียกประชุมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ขอให้กองทัพเกาหลีใต้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือและกู้ภัยอย่างเร่งด่วนส่วนอีกหลายพื้นที่ในยุโรปใต้นะคะก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนอย่างหนักเช่นเดียวกันโดยองค์การอวกาศยุโรปนะคะได้ใช้ดาวเทียมในการตรวจสอบอุณหภูมิบนพื้นดินแล้วก็น้ำทะเลพร้อมกับเตือนนะคะว่าอิตาลีสเปนฝรั่งเศสเยอรมนีและโปแลนด์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงโดยคาดว่าอุณหภูมิในสัปดาห์หน้าอาจจะทำลายสถิติที่สูงที่สุดในปัจจุบันของยุโรปที่ตอนนี้อยู่ที่ 48.8 องศาเซลเซียสที่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีเมื่อเดือนสิงหาคมปี2554ขณะที่คลื่นความร้อนในยุโรปจะหนักแล้วก็รุนแรงซึ่งขณะนี้ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
โดยในอิตาลีนะคะอุณหภูมิยังพุ่งสูงโดยเฉพาะที่เมืองซาร์ดิเนียและซิซิลีคาดว่าจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่สูงที่สุดในยุโรปปัจจุบันนะคะ 48.8 องศาเซลเซียสก็ทำให้กระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีได้ประกาศคำเตือนเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพภาวะรุนแรงใน15เมืองตั้งแต่14กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็รวมถึงกรุงโรมแล้วก็เมืองฟลอเรนซ์ซึ่งคลื่นความร้อนจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนในกรีซนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าอุณหภูมิอาจจะพุ่งแตะ44องศาเซลเซียสก็ทำให้ต้องปิดป้อมปราการอะโคโพลิสซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของกรีซตั้งแต่14กรกฎาคมแล้วขณะที่ในโครเอเชียเองทางการก็ต้องประจำการเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบ80คนพร้อมกับรถดับเพลิงนะคะเนื่องจากไฟป่าครั้งใหญ่ได้ปะทุขึ้นมาใกล้กับเมืองเกรบาติก้าโดยนักอุตุนิยมวิทยาของอิตาลีก็มีการตั้งชื่อความร้อนคลื่นความร้อนในยุโรประลอกต่อไปว่าชารอนหรือว่านักเดินเรือผู้นำทางวิญญาณคนตายในตำนานของเทพเจ้ากรีกต่อจากคลื่นความร้อนในสัปดาห์นี้นะคะที่ถูกขนานนามว่าเซอร์เบอรัสซึ่งหมายถึงปีศาจสุนัข3หัวแห่งยมโลกขณะที่มีรายงานนะคะผลกระทบของอากาศร้อนจัดนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 61,000 คนจากความร้อนที่ระอุไปทั่วยุโรปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาค่ะซึ่งปรากฏการเอลนิโญบวกกับภาวะโลกร้อนนะคะก็ส่งผลให้อากาศแปรปรวนอย่างหนักไปทั่วโลกซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วยที่จะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเพราะว่าล่าสุดนะคะมวล น้ำร้อนจากยุโรปก็ได้เคลื่อนตัวแผ่มาถึงปากอ่าวไทยแล้วนะคะอยู่ตรงช่วงแหลมยวนประเทศเวียดนามแล้วก็จะส่งผลให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-1.5 องศาเซลเซียสส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเลถึง3ด้านด้วยกันเราจะไปติดตามรายละเอียดกันจากรายงานค่ะอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์ของเอลนิโญส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลปะการังฟอกขาวเป็นผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าผลพวงจากเอลนิโญเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นยังไม่รวมถึงคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปซึ่งเจาะเข้าปากทะเลอ่าวไทยมาแล้วเพราะหากลามมาถึงกลางอ่าวไทยน้ำตื้นบวกกับปรากฏการณ์เอลนิโญถ้ายาวนานต่อเนื่องไปถึงเดือนเมษายนพฤษภาคมปีหน้าระบบนิเวศทางทะเลจะได้รับผลกระทบไม่เพียงปะการังฟอกขาวแต่ยังส่งผลต่อแพลงต้นบลูมและจะเอื้อความเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของพายุฤดูร้อนตามมาประเทศไทยเนี่ยน้ำทะเลร้อนสุดเนี่ยก็คงช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับโชคดีที่มันไม่ได้เป็นช่วงพีคสุดของเอลนิโญอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเอลนิโญดึงยาวไปปกติเอลนิโญจะประมาณ 9-12 เดือนแต่มีบางครั้งที่นานกว่านั้นซึ่งถ้าเกิดเป็นพูดถึงสถานการณ์ทางทะเลที่จะรุนแรงจริงเนี่ยก็จะไปเกิดกันช่วงเหนื่อยเดือนเมษาพฤษภาปีหน้าถ้าเอลนิโญยังไม่จบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลไทยสูงที่สุดแล้วก็ถ้าเอลนิโญยังไม่จบบวกกับสถานการณ์โลกร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น3เด้งซึ่งถ้าเกิดน้ำร้อนในระดับนั้นเนี่ยมันอาจเป็นห่วงเรื่องของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็เรื่องของแพลงต้นบูมเรื่องของสัตว์น้ำตายเรื่องของน้ำร้อนผิดปกติในขณะเดียวกันน้ำทะเลร้อนก็ยังส่งผลกระทบอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความแรงของพายุฝนตกน้อยไม่ใช่หมายความว่าไม่มีพายุนะครับพายุอาจจะมาเป็นลูกๆซึ่งพายุถ้าเป็นพายุในลักษณะของพายุ depression โซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่นพวกนี้เป็นพายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนเนี่ยจะแรงไม่แรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความร้อนของผิวหน้าน้ำทะเลเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำทะเลร้อนขึ้นโอกาสที่เราจะเจอกับพายุที่มีความรุนแรงก็มีมากขึ้นนะครับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกร้อนปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้เกิดความผิดปกติขึ้นหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเจอมาก่อนโดยเฉพาะเอลนิโญที่ปกติประเทศฝั่งยุโรปแทบไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับผลกระทบแต่กลับต้องมาเผชิญกับผลกระทบไม่ต่างจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนอกจากเกิดคลื่นความร้อนปกคลุมยังเกิดปรากฏการณ์แปลกเกิดขึ้นในทะเลทางตอนเหนือเรายังมีปรากฏการณ์ต่างๆที่มันยิ่งทำให้เกิดความแปรปรวนยกตัวอย่างเช่นมารีนฮีทเวฟนะฮะซึ่งมารีนฮีทเวฟเนี่ยเป็นคลื่นความร้อนในทะเลเนี่ยตอนนี้เนี่ยในยุโรปเนี่ยถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากเอลนิโญไม่มากเนื่องจากเอลนิโญอยู่ในแปซิฟิกแต่ในยุโรปเองเนี่ยก็เริ่มมีปรากฏการณ์แปลกๆเช่นมารีนฮีทเวฟเข้ามาในเขตทะเลเหนือ
ซึ่งก็เป็นกฎการที่เรียกว่าแทบจะไม่เคยเกิดเลยมันทำให้เกิดความปั่นป่วนของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชี้ได้ก็คือพอเอลนิโญเกิดปุ๊บเนี่ยโลกร้อนด้วยมันเลยแปรปรวนไปทั่วโลกที่จริงเอลนิโญกับยุโรปเนี่ยแทบไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันเลยแต่ตอนนี้มันคล้ายๆกับมันมีอะไรไปส่งผลกระทบกับตอนอื่นที่อื่นด้วยปัจจุบันคลื่นความร้อนจากยุโรปได้แผ่มาถึงปากทะเลอ่าวไทยช่วงแหลมยวนประเทศเวียดนามหากไม่นับรวมประเทศไทยในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับผลกระทบรุนแรงจากคลื่นความร้อนลุกลามมาถึงคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกว่า30องศามวลน้ำร้อนตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ในชายฝั่งเวียดนามแล้วก็ทางอ่าวไทยนะฮะปากอ่าวไทยอ่าวไทยที่นี่คืออ่าวไทยจริงๆนะฮะอ่าวไทยเดี๋ยวฟังแล้วงงอ่าวไทยไม่ใช่เป็นของประเทศไทยประเทศเดียวอ่าวไทยมีเขมรมีกัมพูชามีเวียดนามมีมาเลเซียเป็นเจ้าของด้วยนะฮะของเราเนี่ยอยู่ข้างในแต่พออยู่ตรงปากอ่าวอย่างแหลมยวนอย่างเงี้ยตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งของอ่าวไทยเพราะฉะนั้นคลื่นเนี่ยจ่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่ไทยฝั่งเวียดนามมาจนถึงปากอ่าวไทยแหลมยวนลงมาด้านล่างเนี่ยมันเริ่มร้อนผิดปกติประมาณ1-1.5 องศานะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นปัญหาสำคัญก็คืออ่าวไทยตอนในก็คืออ่าวไทยที่เราอยู่เนี่ยบางแสนพัทยาหัวหินรวมทั้งชายฝั่ง EEC ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเขตน้ำตื้นเพราะฉะนั้นน้ำตื้นมันก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำร้อนง่ายกว่าสภาวะอากาศที่ทำให้เกิดอุณหภูมิโลกร้อนและจะทวีความรุนแรงขึ้นสังเกตได้จากปริมาณการสะสมของก๊าซเรือนกระจกที่ถึงแม้ช่วง1ปีที่ผ่านมาก๊าซเรือนกระจกจะลดลงเพราะโควิดแต่ก็กลับมาเพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีตและด้วยอัตราที่ก๊าซเรือนกระจกยังถูกปล่อยออกมาในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องอีก 5-9 ปีก๊าซที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศจะทำให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาสิ่งที่ต้องรับมือคือทุกคนต้องปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงเพราะสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนไม่สามารถควบคุมได้ณขณะที่นีบุญอินรายงานขอบคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ